ที่เรื่องราวของสตีเฟนเจอราร์ดที่ติดโควิด -19 นะคะเบื้องต้นเนี่ยจะพลาดการคุมทีมแอสตันวิลล่าข้างสนามอย่างน้อยๆเนี่ย2นัดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้โปรแกรมยังแข่งกันตามปกติค่ะส่วนการตามข่าวสำหรับพรีเมียร์ลีกตอนนี้เนี่ยถือว่าต้องตามกันรายชั่วโมงนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยประกาศเลื่อนไปแล้ว3คู่ก็คือคู่ลิเวอร์พูลพบลีดส์ยูไนเต็ดวูลฟ์แฮมป์ตันพบวัตฟอร์ดและเบอร์ลีย์พบเอเวอร์ตันเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทำให้มีนักเตะใช้งานอยู่ไม่ถึง14คนค่ะล่าสุดผลกระทบจากไวรัสนี้เกิดขึ้นกับแอสตันวิลล่าค่ะหลังสโมสรประกาศว่าสตีเฟนเจอราร์ดติดโควิด -19 ต้องกักตัวที่บ้านแล้วก็จะพลาดคุมทีมอย่างน้อยก่อน2นัดเริ่มจากเกมเปิดบ้านพบเชลซีคืนนี้ออกไปเยือนลีดส์ยูไนเต็ด28ธันวาคมอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้จะขาดผู้นำข้างสนามแต่โปรแกรมของวิลล่าและเชลซีคืนนี้ยังดำเนินไปตามปกติพรีเมียร์ลีกมีกฎชัดเจนนะคะจะเลื่อนเกมก็ต่อเมื่อมีสโมสรใดสโมสรหนึ่งที่มีผู้เล่นไม่ถึง14คนนะคะและวิลล่ากำลังทำผลงานได้ดีในยุคของเจอราร์ดด้วยเก็บชัยชนะได้4จาก6เกมหลังสุดนั่นเองค่ะก็คือการที่แพ้ไปเนี่ยเป็นการแพ้ที่เข้าใจได้นะแพ้แมนซิตี้แพ้ลิเวอร์พูลนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในอังกฤษเนี่ยนะครับทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาเป็นหนึ่งเสียงที่วิงวอนให้ประชาชนชาวอังกฤษนั้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 และสวมแมสเพื่อให้ฟุตบอลได้ดำเนินต่อไปครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งเสียคุณแม่ไปจากการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ร้องขอให้ประชาชนชาวอังกฤษไว้วางใจคำแนะนำของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ด้วยการไปฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะตามมาภายหลังอีกครั้งเขาไม่อยากให้ฟุตบอลต้องกลับไปเตะแบบไลฟ์แฟนบอลอีกครั้งครับเป๊ปได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ว่าเขาไม่ชอบการเตะแบบไม่มีแฟนบอลเลยครับคุณไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าการแข่งขันแบบไม่มีแฟนบอลในสนามกับมีแฟนบอลในสนามมันต่างกันมากเพียงใดตอนเตะแบบระบบปิดสโมสรต้องเลี้ยงตัวอยู่ได้เพราะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเป๊ปนะครับก็ย้ำว่าการสวมหน้ากากอนามัยนั้นก็สำคัญนะครับเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ยังจำเป็นต้องทำรวมถึงการหมั่นล้างมือคือก็เป็นคนที่สูญเสียกับตัวเองคุณแม่ก็เสียจากโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ตระหนักเข้าใจถึงความร้ายแรงร้ายกาจของเจ้าโควิด -19 ก็เลยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้สูงสุดถึงวันละ 90,000 คนนะคะบางวันทะลุแสนแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตอนนี้ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อังกฤษเนี่ยทะลุ 11,500,000 คนไปแล้วเรียบร้อยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่บางทีแบบมันต้องมันถึงเวลาแล้วครับใครที่อาจจะยังเลยคือต่างคนต่างประเทศบางทีเขาก็ไอ้วัคซีนเพิ่งจะผลิตมาใหม่เชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลใช่แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องเชื่อแพทย์นักวิทยาศาสตร์แล้วไปฉีดวัคซีนกันนะครับ